สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะมาเล่นทำอาหารจากของเล่นเตาอบกันนะคะพร้อมกับรีวิวของเล่นเตาอบใหม่ด้วยนะคะพี่หนุ่ยก็จะเอาไก่นะคะเป็นน่องไก่แล้วก็เป็นไก่ชิ้นใหญ่ๆหั่นได้เอาไปเข้าเตาอบนะนี่อบออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาซาลาเปาแล้วก็ขนมหั่นได้ของเราใส่เข้าไปค่ะว้าวอบออกมาแล้วนี่ค่ะอาหารที่อบเสร็จแล้วของเราพี่หนุ่ยก็จะมาแกะของเล่นใหม่เป็นเตาอบกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกล่องใหญ่มากเลยมาแกะดูข้างในกันชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเตาแก๊สแล้วก็ด้านล่างเป็นเตาอบนะคะมีปุ่มกดแล้วก็มีไฟกับตัวเลขด้วยนะคะข้างในเตาอบมีน่องไก่มาให้2น่องแล้วก็เป็นเป็นตัวอีก2ตัวค่ะมีตะแกรงอบมาให้ด้วยแล้วก็ถาดรองอบค่ะโอ้ด้านหลังนะคะจะต้องใส่ถาดด้วยนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะใส่ถาดให้ดูนะคะใส่ถาด AA 3ก้อนนะคะปุ่มให้กดด้วยนะคะพร้อมกับเสียงค่ะแล้วก็ตัวเลขแล้วก็มีไฟด้วยแอบตัวเตาแก๊สนะคะก็จะหมุนได้แล้วก็มีเสียงด้วยค่ะน่ารักมากเลยคลิปหน้าพี่นุ้ยจะมารีวิวอะไรฝากน้องๆกดติดตามช่องสมูทที่ทอยกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ